ไปต่อกันที่สสสค่ะร่วมกับภาคีเครือข่ายเปิดแมปปาแพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์เฉพาะกิจชวนพ่อแม่และลูกๆนะคะในจังหวัดสมุทรสาคร100ครอบครัวเปลี่ยนบ้านให้เป็นห้องเรียนค่ะ นางสาวนัทยาบุญพักดีผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็กเยาวชนและครอบครัวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอได้กล่าวว่าสอสอสอและภาคีเครือข่ายทั้งสี่หน่วยงานได้ร่วมกันพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ร่วมกันของเด็กๆและครอบครัวในชื่อแมปปา เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้วิธีคิดแบบเกมหรือเกมมิฟิเคชันเพื่อการเรียนรู้เน้นให้เกิดการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์และออฟไลน์ line, ควบคู่กันเพื่อให้ใช้งานตั้งแต่ปลายปี2563ที่ผ่านมานะคะซึ่งในช่วงแรกค่ะก็ได้เปิดให้บริการแก่ครอบครัวที่มีลูกเล็กอายุไม่เกิน8ขวบจำนวน1,000ครอบครัวค่ะต่อมาได้รับการติดต่อจากผู้ปกครองในจังหวัดสมุทรสาครว่าด้วยการระบาดรอบ ใหม่ที่ทำให้เด็กๆและครอบครัวในจังหวัดได้รับผลกระทบอย่างมากจากการปิดสถานศึกษาอยากให้เพิ่มโค้ตาสำหรับครอบครัวในจังหวัดสมุทรสาครเป็นการเฉพาะกิจอย่างน้อย100ครอบครัวค่ะทีมงานจึงเร่งพัฒนาระบบให้รองรับและเปิดให้ทั้ง100ครอบครัวตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาซึ่งทางสสสได้เล็งเห็นว่าการเรียนรู้ของเด็กยุคใหม่ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ในสถานศึกษาจึงสนับสนุนเรื่องการเรียนรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ช เรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสะดวกและถ้าเรียนรู้ร่วมกันทั้งครอบครัวก็จะยิ่งเพิ่มความรักความอบอุ่นระหว่างสมาชิกครอบครัวด้วยทางด้านนางสาวมิราเวรุภาคผู้อำนวยการ FOX Learning ผู้ร่วมก่อตั้งแมปปาได้กล่าวว่าแพลตฟอร์มแมปปาจะเป็นตัวช่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเอาความสนุกเป็นตัวนำให้เด็กและครอบครัวได้ทำกิจกรรม ทำภารกิจร่วมกันเพื่อให้ผ่านด่านโดยเด็กๆจะรับบทบาทนักผจญภัยส่วนผู้ใหญ่ที่ร่วมเดินทางก็จะรับบทบาทเป็นคู่หูช่วยกันพิชิตภารกิจต้องช่วยกันตัดสินใจช่วยกันลงมือทําเช่นทําอาหารทํางานบ้านปลูกต้นไม้ซึ่งเป็นห้องเรียนออนไลน์ที่มีทั้งความรู้และความสนุกสนานเด็กๆสามารถเรียนรู้ได้จนจบเกมค่ะการเรียนรู้ลักษณะนี้ช่วยเป็นตัวอย่างให้กับสถานศึกษาต่างๆได้ลองนําไปปรับใช้ใน ในห้องเรียนโดยผู้ปกครองหรือคุณครูที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครร่วมโครงการได้ที่เว็บไซต์ www.maplearning.co a ค่ะหรือที่ Facebook map a learning ค่ะ